14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารที่31มกราคม2566นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทางวิทยุ FM 96.5 Thinking Radio นะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันอังคารนี่ปกติก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะเดี๋ยวเข้าใจว่าช่วงนี้นะคงจะอยู่ระหว่างการแถลงข่าวหรือไม่ก็คงจะมีการรายงานพอสมควรแล้วแหละนะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องไหนอย่างไรบ้างนะที่รออยู่นะที่รออยู่เนี่ยผมก็รอเรื่องของอะไรล่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะที่มีการพูดถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมนะในการเดินทางเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวนะหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยนะที่เราเรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินถ้าเดินทางมาทางอากาศ300บาทต่อคนเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเดินทางมาทางบกแล้วก็ทางน้ำเนี่ยอันนี้150บาทนั่นก็รออยู่ว่าทางคณะรัฐมนตรีนะจะมีการพิจารณามีการอนุมัติอย่างไรนะครับก็ถ้าถามว่าประเทศอื่นมีไหมนะเท่าที่ทราบนะที่ชัดๆเลยเนี่ยที่เห็นชัดเลยเนี่ยก็อย่างภูฏานเนาะภูฏานเนี่ยมีแน่นอนนะเขามีการคิดค่าเดินทางเข้าในประเทศเขาอะนะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจำนวนคนก็มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยนะส่วนใหญ่การเดินทางเข้าที่ภูฏานก็ต้องเป็นแบบส่วนใหญ่ก็ผ่านทางกรุ๊ปทัวร์นะถึงแม้ว่าจะมีการเชิญนะเพื่อจะเข้าเป็นกรณีเป็นรายบุคคลเนี่ยนะผมเข้าใจว่าก็มีแหละนะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราเห็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางจากประเทศไทยเนี่ยที่ไปที่ภูฏานเนี่ยก็ต้องใช้กรุ๊ปทัวร์ซะเยอะนะเพราะว่าการบริหารจัดการต่างๆแล้วก็การท่องเที่ยวที่ภูฏานเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าเข้มข้นอะนะแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมานี่สถานการณ์ที่ภูฏานนี่ก็เรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวนี่ก็หายไปเลยนะแล้วก็กลับมาเนี่ยก็เห็นล่าสุดนี่เพื่อนเพิ่งเดินทางไปที่ภูฏานมาเมื่อช่วงสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยก็บอกว่าไอ้ค่าเดินทางเข้าประเทศเขาเนี่ยนะค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะก็คิดเป็นวันละกี่เหรียญนะก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าวันละเท่าไหร่แต่ว่าก็ที่เห็นก็อย่างที่บอกนะว่าที่เห็นว่าถ้ามีการคิดค่าบริการในการเดินทางหรือว่าค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศเนี่ยที่ชัดๆเนี่ยก็คือที่ภูฏานนะแต่ว่าที่อื่นก็ต้องไปดูรายละเอียดนะเพราะว่าเท่าที่ทราบการคำนวณหรือว่าการคิดค่าบริการเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยหรือว่าค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยของบ้านเราเนี่ยคงจะให้ทางสายการบินนะตอนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินนะมีการคิดค่าบริการไปเลยนะแล้วก็มันก็ไปรวมอยู่ในค่าตั๋วนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดที่ชี้แจงได้นะมันมีค่าอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะว่าจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรนะทางฝั่งของภาคการท่องเที่ยวถามว่าเห็นด้วยหรือไม่นะก็มีบางส่วนละที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยอาจจะไปเพิ่มภาระให้กับเรื่องของการเดินทางนะของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะถ้า300บาทนะเราก็ดูซิประมาณเท่าไหร่เอา30ก็ได้อาหารกลมๆนะก็10เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะก็แล้วแต่มุมที่ปีกนึงที่บอกว่ามันก็จะเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในประเทศได้มากขึ้นเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นค่าธรรมเนียมใช่มั้ยมันก็จะมีเงินเข้ามาบริหารประเทศได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะแยะหรอกนะฮะแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเงินเขาแพงขึ้นเนี่ยนะแล้วพูดง่ายๆว่าการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวก็ดูว่าที่ไหนที่ข้อจำกัดน้อยที่ไหนที่ดูต้นทุนของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าในสถานที่ในรูปแบบการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะเขาก็อาจจะเลือกไปที่นั่นนะมันก็มีเหลี่ยมมีมุมที่มองได้แตกต่างกันไปนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอดูนะที่ประชุมครม.จะว่ายังไงนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2565นะก็เดี๋ยวรอต่อนะครับส่วนอีกเรื่องนะที่
เราติดตามกันนะคุณผู้ฟังก็ถามนะความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะนี่ล่าสุดนะทางกระทรวงการคลังนะก็กรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็เปิดเผยออกมาแล้วนะว่าสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เนี่ยหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะก็ตอนเนี้ยนะสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ใครที่ไปลงทะเบียนไว้อะใครที่ลงทะเบียนน่ะนะมีรายได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีลงทะเบียนอะไรล่ะบัตรคนจนอ่ะพูดง่ายๆนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนนะอันเนี้ยนะเขาบอกว่าสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้ว3ช่องทางนะช่องทางที่1นะช่องทางออนไลน์นะทางเว็บไซต์ก็พิมพ์ง่ายๆเลยเข้าไปใน Google คุณพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวมันจะมีลิงก์ไปนะก็ไปใช้ไอ้โฮมเพจอะไร welfare.mof.go.th นะหรือว่ามันจะมีโฮมเพจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เนี่ยนะก็สามารถตรวจสอบได้ถามว่าเข้าไปแล้วไปทำยังไงนะพอเข้าไปเนี่ยหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เขาก็บอกระยะเวลาลงทะเบียนตั้งแต่5กันยายน2565ถึง31ตุลาคม2565ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันปิดการลงทะเบียนไปแล้วเราก็คลิกไปที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะพอคลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะวันเดือนปีเกิดพ.ศ.อะไรเนี่ยนะก็แล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ตรวจสอบข้อมูลนะแล้วเขาก็จะมีการประมวลผลตรวจสอบข้อมูลก็เรียบร้อยออกมาถ้าคุณได้นะก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะช่องทางที่2อันนี้ใครที่ไม่สะดวกในการเข้าไปตรวจสอบผ่านทางออนไลน์นะก็บอกว่าไปที่หน่วยงานเลยนะไปที่ธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารกรุงไทยคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็สาราว่าการเมืองพัทยาอันนี้สามารถไปถามเขาตรงนั้นได้นะหรือว่าสอบถามโดยโทรศัพท์ไปนะเป็น call center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพอตรวจสอบเสร็จนะเขาก็จะระบุมานะว่าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรนะมี2ทางมีผ่านกับไม่ผ่านนะถ้าผ่านนะก็ไปยืนยันตัวตนในช่องทางดังต่อไปนี้นะสำหรับคนที่ผ่านนะธนาคารกรุงไทยนะธนาคารออมสินนะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.นะพอยืนยันตัวตนเสร็จนะอันนี้รอกระทรวงการคลังประกาศเริ่มการใช้สิทธิ์นะซึ่งคาดว่าน่าจะใช้สิทธิ์ก็คือมีนาคม2566นะอันนี้เขาไม่มีบัตรใหม่ให้นะเขาก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละนะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านนะที่ไปลงทะเบียนกันนะมีไม่ผ่านมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะไม่ผ่านเนี่ยอันนี้สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้นะก็ผ่านทางกระทรวงการคลังนี่แหละระยะเวลาก็15ถึง30วันนะก็หลังจากนั้นคุณก็มาเช็คสิทธิ์อีกทีหนึ่งนะว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับอ่ะก็เนี่ยล่าสุดนะอันนี้ที่มีข่าวออกมานะเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะถ้าคุณเข้าไปตรวจสอบแล้วมันเรียบร้อยยังไงนะหรือว่าช่องทางที่ประกาศผลออกมาเนี่ยคือผมไม่ได้ลงทะเบียนด้วยล่ะไม่ใช่อะไรคือไม่ได้ลงทะเบียนนะเพราะฉะนั้นก็จะแวะเข้าไปดูก่อนนะให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้นะฮะนะแต่ว่าเนี่ยนะเขาก็มีทางแนะนำออกมาแล้วนะว่าแบบช่องทางตามนี้นะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนใส่เลขประจำตัวประชาชนนะฮะใส่วันเดือนปีเกิดนะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงนะแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเรียบร้อยนะก็นี่แหละนะก็ต้องไปยืนยันนะอันนี้ต้องไปเองละนะทางช่องทางที่ผมบอกไปนะอันนี้ก็ล่าสุดที่ได้ข่าวมานะจะมีตรงไหนเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่าทางกระทรวงการคลังนะทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆรอดูต่อละกันนะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เห็นคุณผู้ฟังก็ถามถึงกันเยอะนะฮะหลายท่านก็โทรศัพท์มาถามว่าเป็นยังไงบ้างถึงขั้นตอนไหนนะนี่ก็ล่าสุดแล้วล่ะนะนี่หาที่อัปเดตให้เร็วที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องของการเมืองนะเอาอัปเดตหน่อยละกันนะหลังจากที่ทางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะมีการแก้ไขออกมาเสร็จเมื่อวานนี้ผมก็บอกไปแล้วนะว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยนะก็คือจะต้องไปมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งจาก350เขต
นะเป็น400เขตเพราะว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขแล้วถูกไหมฮะจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย500คนเหมือนเดิมนะแต่ว่ามาจากสสเขตจาก350มาเปลี่ยนเป็น400คนนะจากสสบัญชีรายชื่อนะ150คนนะอันนี้เหลือเพียงแค่100คนนะรวม400บวก100ก็คือ500คนสำหรับการเลือกตั้งนะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แหละนะเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเขาก็ต้องไปออกระเบียบไปกำหนดมาตรการนะหรือว่าไปจัดสรรนะเขตพื้นที่การเลือกตั้งเนี่ยใหม่แม้ว่าอาจจะบางส่วนอาจจะต้องไปขอความเห็นนะจากประชาชนในพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นนะทางจังหวัดว่าถ้าสมมุติมีการแบ่งเขตแบบนี้นะมีความคิดเห็นอย่างไรนะอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนละนะเป็นไปตามระเบียบที่เขาออกแบบมานะแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะไม่ต้องกังวลคือหลักๆคือไม่ต้องกังวลนั่นหมายความว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยหรือว่ากกต.สำนักงานเขาเนี่ยนะเขาจะต้องไปนั่งคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะมีการจัดสรรเรื่องของเขตเลือกตั้งอย่างไรจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะจะมีการแบ่งอย่างไรนะก็ฐานง่ายๆนะก็คือกรมการปกครองเขาประกาศออกมาเมื่อวันที่31ธันวาคม2565นะว่าจำนวนประชากรทั้งหมดทั่วประเทศไทยเนี่ยมีเท่าไหร่นะก็เท่าที่ดูล่าสุดก็มีประมาณเท่าไหร่66ล้านคนนะอันนี้ลดลงนะลดลงจากปี2564เนี่ย 480,000 คนนะแต่พอไปดูจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีประมาณสัก51ล้านคนนะแต่การคำนวณของการจัดส.ส.นะง่ายๆนะเอาจำนวนประชากรตั้งแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ล่ะ400เขตใช่ไหมก็หาร400ไปเลยนะจะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะ165,226 คนนะจำนวนประชากร 165,226 คนนะต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1คนนะหลังจากนั้นเขาก็ไปดูจังหวัดไหนมีจำนวนประชากรจำนวนราษฎรเนี่ยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยตามภูมิลำเนาเนี่ยนะที่มีทะเบียนบ้านเนี่ยนะมีเท่าไหร่อย่างไรนะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ย5,494,932 คนนะเขาก็เอาเนี่ยเอาแสนหกไปหาอีกทีหนึ่งนะก็ออกมาว่าจะต้องมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร33คนนะครับนะผมยกตัวอย่างอีกจังหวัดหนึ่งแล้วกันนะกระบี่นะ480,000นะ57คนพอหารออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะมันคงจะมีเศษถูกไหมเขาก็จะมีข้อกำหนดนะในกฎหมายก็ต้องบอกถ้าสมมุติว่ามีเศษจะทำยังไงนะให้เอาไปเรียงไว้ก่อนหรือเปล่าถ้าเรียงไว้ก่อนก็ไปดูว่าจังหวัดไหนที่มีตัวหารหรือว่าจำนวนประชากรที่เหลือเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็จำนวนส.ส.ที่หารออกมายังไม่ครบเนี่ยนะก็เอาไปเพิ่มตรงนั้นไปแอดตรงนั้นไปเพิ่มตรงนั้นนะครับอันนี้ก็รายละเอียดนี่คือขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะกระบี่นี่มีส.ส.ได้3คนนะมีที่ไหนนครราชสีมาโคราชนะ 2,630,058 คนอันนี้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้16คนนะเดี๋ยวผมดูจังหวัดใหญ่ๆหน่อยนะเชียงใหม่นี่มีส.ส.ได้11คนนะเชียงรายนี่มีได้8คนนะชลบุรีนี่ก็จังหวัดใหญ่เนาะเนี่ยมีจำนวนประชากรต้อง 1,594,000 กว่าคนนะอันนี้มีส.ส.ได้10คนนะนี่ก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะเดี๋ยวก็รอดูนะหลังจากที่มีการประกาศหลังจากที่มีการถามความคิดเห็นนะในการแบ่งเขตเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ดูต่อนะว่าหลังจากนั้นก็จะมีการกำหนดแล้วล่ะนะว่าใน3คนใน33คนนะในเขตจะมีเขตไหนนะหรือว่าบางเขตนะจะเป็นแขวงไหนเป็นตำบลไหนเป็นอำเภอไหนนะนี่เดี๋ยวก็มีลำดับถัดไปนะหลังจากนี้นะครับส่วนเรื่องกรณีของดาราสาวไต้หวันนะคือผมจะพูดยังไงคือที่ตามข่าวเนี่ยนะคือที่เห็นชัดๆเนี่ยนะก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่า
แนวทางในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะที่ให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นคนเร่งสอบสวนเนี่ยนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวเนี่ยหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะให้การปฏิเสธคือจนถึงตอนนี้ผมพยายามสรุปข่าวดูจากหลายๆแหล่งนะแล้วก็เทียบเคียงกันในช่วงของเวลาเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะช่วงตั้งแต่ประมาณสัก10โมง11โมงยาวจนถึง4 5โมงเย็นเนี่ยนะที่มีคำสั่งให้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเนี่ยนะไปปฏิบัติหน้าที่กลับเข้าศูนย์เนี่ยนะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมอะไรไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ท่านอื่นมาทำหน้าที่แทนเนี่ยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีข่าวจากคณะกรรมการสอบสวนอันนี้เป็นแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินจริง 27,000 บาทจากชายชาวสิงคโปร์ที่เป็นแฟนของคุณผู้หญิงคนไทยนะซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไปกดสตุ้งสตังมานะซึ่งอันเนี้ยสอดคล้องกับข่าวที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะออกมาเปิดเผยอันนี้กรุ๊ปหนึ่งนะเวลาตามเราจะได้ตามได้ถูกนะอันเนี้ยข่าวกลุ่มนี้ก็จะมากลุ่มนึงอีกกลุ่มหนึ่งในการสอบสวนนะของทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะอันนี้เขาก็จะมาอีกอันหนึ่งนะว่าอ่ะเจอแล้วนะที่ผิดก็คือผิด157ก็เพราะเจอบุหรี่ไฟฟ้านะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยหรือว่าสินบนนะคือตอนนี้ผมกำลังดูว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไอ้การตั้งข้อกล่าวหามันก็แปลกๆเนาะคือแปลกๆหมายความว่ามันใกล้เคียงกันมากนะซึ่งต้องไปดูเจตนาว่ามันเป็นยังไงในการที่มันมีการคุยกันตรงนั้นเพราะว่าการกล่าวอ้างตั้งแต่ทีแรกของดาราสาวนี่พูดถึงเรื่องของไอ้วีซ่าออนอะไวลเบิลนะอันเนี้ยก็คือขอวีซ่าที่สนามบินเพื่อเข้าเมืองไทยอะไรเนี่ยใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไร 27,000 อะไรนี่ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าการให้ข่าวหรือว่าการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ที่ด่านเนี่ยบอกว่าไปเจอเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีการพูดถึงเงิน 27,000 บาทนะถ้าอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสินบนหรือเปล่าเสนอให้หรือเปล่าเลยคนหนึ่งก็รับหรือเปล่าคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมครับนึกออกนะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ไอ้ก่อนหน้านี้ที่เรามีการพูดถึงไอ้วีซ่าเนี่ยข่าวที่มันออกมาก็คือเรื่องของการรีดเอาทรัพย์ถูกไหมเอาเงินเพื่อผลประโยชน์เพื่อประโยชน์อื่นใดอะไรของตัวเองเนี่ยไปใช้อะไรเงี้ยนะซึ่งหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยมันก็เลยบางคนเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอออันนี้หมายความว่ายังไงอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองนะแนวทางของทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเท่าที่ตามล่าสุดเนี่ยจนถึงตอนนี้นะก็ยังให้การปฏิเสธอยู่สำหรับคนที่เขาไปมีหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องนะถึงแม้ว่าบอกว่าถ้าสมมุตินั่นจริงจะต้องโอ้โหไปเดินทางไปสอบถึงที่ไต้หวันก็ต้องเดินทางไปอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะจนถึงล่าสุดเนี่ยนะไอ้ความที่แหล่งข้อมูลต่างๆที่มันค่อนข้างหลากหลายเนี่ยนะถ้าจะมารวมอยู่หรือว่าถ้าเราจะตามเนี่ยนะบางทีต้องตามแบบละเอียดนิดนึงคืออาจจะได้รู้ว่า1คือเรื่องอะไรประเด็นตั้งต้นมันคือเรื่องไหนอย่างไรหลังจากนั้นก็ค่อยๆดูนะค่อยๆดูตามสเต็ปคนที่เกี่ยวข้องนะมันมีความเชื่อมโยงยังไงนะแล้วก็ทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบหน่วยงานที่เขาดูแลโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาว่ายังไงนะเชื่อไม่เชื่อนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าข้อเท็จจริงแน่นอนมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวนะมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกว่าเพราะว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวนะความจริงมันมีเรื่องเดียวแต่ว่าตอนนี้มันออกมาแล้วมันดูแล้วมันหลายทางเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อนะเวลาเราตามข่าวเราก็ตามนะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะโน้มเอียงแล้วแหละตามไปแล้วว่าโอ้ใช่แน่นอนนะนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ค่อยๆดูค่อยๆดูนะถึงแม้ว่า
ไอ้การสอบสวนนะยังไม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่านี่ล่าสุดนะล่าสุดนี่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะบอกว่าก็รอฟังผลการสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเกิดความชัดเจนทุกอย่างนะซึ่งเมื่อวานเนี้ยนะก็ให้มีคำสั่งย้ายผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปแล้วนะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการในการสอบสวนพยานต่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในล่าสุดผมเห็นมีการสั่งย้ายนะตำรวจนะที่เกี่ยวข้องนะในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะ7คนนะก็เข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1นะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะก็พูดง่ายๆก็คืออ่ะดึงกลับมาเข้าศูนย์ก่อนแล้วก็ให้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่าดำเนินการไปอีกชุดนึงนะจะได้ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับไอ้พยานหลักฐานอะไรต่างๆนานานะอันนั้นก็อาจจะช่วยให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นนะมากขึ้นไปอีกนะครับอ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับส่วนกรณีของทางพรรคพลังประชารัฐนะอัปเดตหน่อยนะคือถ้าพูดประเด็นการเมืองเนี่ยนะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังเป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าของสถานการณ์การย้ายพรรคการเข้าสังกัดพรรคนะของทางสมาชิกในพรรคการเมืองต่างๆนะประเด็นใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องนะกับทางการเมืองเนี่ยนะตอนนี้ทุกคนโฟกัสที่จุดสุดท้ายแล้วล่ะนะว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างไรนะจะเป็นช่วงไหนคือผมลองดูเหมือนกันนะว่าวันที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะที่ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะวันที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเป็นวันที่เท่าไหร่7ใช่ไหม7พฤษภาคมนะวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมใช่ไหมถามว่าวันนั้นวันที่7พฤษภาคมนะมันก็ติดลองวีคเอนด์นะวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7ผมเคยบอกไปแล้วว่าแล้วจริงๆไอ้เรื่องของการเลือกตั้งมันไม่มีความจำเป็นนะกฎหมายเขาไม่ได้เขียนว่าจะต้องเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์นะอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราทำเป็นประเพณีปฏิบัติกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ต้องไปดูอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าทางด้านของรัฐบาลจะเอายังไงนะถ้าจะมีการยุบสภานะการจัดการการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันนะระยะเวลามันก็อยู่ช่วงนี้แหละนะก็อยู่ช่วงวันที่7ที่คุณวีระบอกเมื่อวานเนี้ยนะอาจจะมีวันที่14วันที่21ด้วยนะหรืออันนี้ก็ต้องดูว่าช่วงไหนนะมันเหมาะสมนะแต่ว่าประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าถ้าดูว่าวันที่7เหมาะสมเนี่ยนะผมเอาลึกๆเนี่ยนะก็คือกังวลนะเพราะว่าแน่นอนมันเป็นลองวีคเอนด์มันหยุดยาวถูกไหมคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเยอะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีล่ะนะถ้าเราดูจริงๆก็คือแบบมันก็เป็นข้อดีเนาะเพราะคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าอย่างนี้มันน่าจะอำนวยความสะดวกหรือว่ามันน่าจะเอื้อให้คนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้พอสมควรแต่ขณะเดียวกันมันก็อย่าลืมว่าคนก็เดินทางท่องเที่ยวมากอ่ะมันก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่ายังไงนะแล้ววันถ้าจะเป็นวันอาทิตย์ถ้าสมมุติว่าตกลงปลงใจว่าจะเป็นวันที่7พฤษภาคมนะก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นวันอาทิตย์ถ้ามันเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะมันจะไปรบกวนการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวหรือว่ากลับจากไอ้ที่ไปลงคะแนนกลับจากภูมิลำเนาเนี่ยนะแล้วมันจะเกิดและส่งผลถึงจราจรอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราดูว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะเวลาช่วงที่เป็นวันหยุดลองวีคเอนด์เนี่ยคนเดินทางกลับมันก็ขยับมากขึ้นถูกไหมฮะบางท่านอาจจะแบบอาจจะไปก่อนกลับเร็วกว่ากำหนดเดิมนะสมมุติว่ากลับวันเสาร์ดีไหมนะเพื่อเลี่ยงรถติดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะก็มีอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าทางกกต.ทางหน่วยงานเขาจะคิดสลัดตะแล้วออกมาเป็นแบบไหนก็ได้หรอไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าถึงวันที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะเราก็ไปใช้สิทธิ์นะหรือถ้าเราไม่สะดวกนะก็อย่าลืมว่ามันก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าก็แจ้งเหตุแล้วคุณก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะก็มีช่องทางที่หลากหลายนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับ14:00 น.
33นาทีนะครับเรื่องอื่นก็คงไม่มีอะไรนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ครับ14นาฬิกา38นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีกับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับตอนนี้ที่ผมกำลังตามอยู่คือรายละเอียดของเงินบริจาคโต๊ะจีนโต๊ะจีนนะพรรคพลังประชารัฐ170โต๊ะ510ล้านบาทเพราะว่าเกินกว่านี้อันนี้มันเคยมีอยู่ตอนปี62อ่ะที่มีการทำโต๊ะจีนครับแล้วก็เขาบอกว่าอีก30วันเขาจะแจ้งกกต.ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นนะว่ากกต.เขาเผยแพร่ข้อมูลว่าพรรคการเมืองที่ทำโต๊ะจีนเนี่ยเขาแจ้งมาว่าใครบริจาคเท่าไหร่อะไรยังไงนะรอบนี้สงสัยคุณณัฐพงษ์มากแว้วันนี้วันที่เมื่อวานวันที่30 30แต่จริงพรรคอื่นเขาก็ทำไปแล้วนะเขาก็มีโต๊ะจีนไปแล้วก้าวไกลเงี้ยเขาก็มีแต่ว่ามันไม่มีคนไปตามต่อที่กกต.ไงว่าไอ้ที่เงินบริจาคที่มาจากการระดมทุนเนี่ยเขารายงานมายังไงว่าใครให้เท่าไหร่ที่เป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย อันนี้คุณณัฐพงษ์ฝากไว้หน่อยครับนะว่าถ้าเจอท่านเลขาแสวงก็บอกว่าไม่ต้องรอให้นักข่าวไปถามหรอกพอเขาส่งมาก็ช่วยทำเป็นข่าวของคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่อประชาชนให้ทราบครับผมว่าอย่างเงี้ยแฟร์ดีคือถ้าไปค้นไปหาเนี่ยมันก็จะยุ่งอ่ะเสียเวลานะคือบางเรื่องต้องบอกว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนครับก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ทำไปเมื่อปีที่แล้ว200กว่าล้านก็ไม่เห็นมีว่าไม่รู้ว่าใครให้คือเราก็อยากรู้นะว่าใครให้มันก็จะพอมองอะไรออกเหมือนกันขนาดนี้ต้องถือว่าพรรคพลังประชารัฐระดมทุนได้มากที่สุดครับอันนี้คือระดมทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะใช่ไอ้ที่แบบระดมทุนอีกรูปแบบนึงเนี่ยลักษณะที่เขาเรียกว่าลงขันน่ะอันนี้ไม่เป็นไม่มีการเปิดเผยตัวเลขใช่ไหมมันมีสองส่วนส่วนที่ว่ากันตามกฎระเบียบกับส่วนที่ว่ากันตามธรรมชาติของการเมืองครับแต่ตรงนี้ก็มีร่องรอยก็ขนาดคนที่เขาให้ยอมเปิดเผยให้ขนาดนี้ได้ไอ้ที่ไม่เปิดเผยคงจะให้แบบนึงก็คงพอสมควรเหมือนกันอันนี้ผมฝากไว้นะก่อนที่จะเปิดสายคุยกับคุณผู้ฟังไปตามลำดับครับเริ่มอ่ะ02 248 165702248 1657นะครับครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรจะคุยจะเคลียร์อะไรกันก็มาตามลำดับนะเริ่มต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งวันนี้วันอังคารใช่ไหมครับวันสิ้นเดือนสิ้นใจพอดี โอ้แต่เดือนนี้นี่มกราคมนี่เต็มจริงๆนะเพราะวันที่หนึ่งนี่คือวันอาทิตย์หนาวเลยนะหนาวหนาวนะหนาวนะห้าสัปดาห์เต็มเต็มห้าสัปดาห์เต็มนั่นแหละโอ้โหไม่น่าเชื่อผมก็ไม่ได้นับวันนะเพราะช่วงเดือนแรกนี่ผมยุ่งหน่อยๆมีเรื่องจะต้องลุ้นต้องรออะไรหลายๆเรื่องก็เลยรู้สึกเวลาผ่านไปช้าครับคุณไพบูลย์สายหนึ่งคุณไพบูลย์ครับคุณไพบูลย์เดี๋ยวเชิญ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 ไอสัญญาณฟังจากอำเภอวังน้อยชัดนะครับครับอำเภอวังน้อยแล้วก็ชัดอยู่ครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมฟ้าขับรถส่งของของฟ้าอาจารย์ทุกวันครับตอนนี้อยู่ตรงไหนครับของถนนอะไรครับวะอำเภอวังน้อยครับใช่สิอยู่ถนนอะไรถนนพหลโยธินหรือว่าไงถนนพหลโยธินครับผมเลยวังน้อยไปเยอะยังอยู่ทุกช่วงแถวโรงพยาบาลวังน้อยครับอ๋อโอเคโอเคมันอยู่ในรัศมีการรับฟังครับครับครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับโทรมารายงานว่าวังน้อยฟังชัดแหมถ้าวังน้อยฟังไม่ได้ก็แย่แล้ว ห่างจากกรุงเทพไปแค่20 30 40กิโลเป็นไม่เกินอ่ะครับถ้าฟังไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วถ้าสระบุรีฟังไม่ได้ยังพอเข้าใจนะแข่งคอยอะไรอย่างเงี้ยสิงห์บุรีอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ถ้าวังน้อยนะฉะเชิงเทราองคลักษ์นครปฐมอะไรวนๆไปเนี่ยมันยังฟังได้นะยังพอได้คุณชายไก่สาย3คุณชายไก่ครับ
ครับครับผมอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับครับพอดีติดตามตั้งแต่คุณรัตพงศ์ไตเติ้ลรายการนะครับโอ้ครับคือติดใจหัวข้อเรื่องสาวไต้หวันนะครับอาจารย์ทำไมล่ะคือคุณรัตพงศ์สรุปได้ชัดเจนมากๆเลยครับผมก็ดูจากหลายสื่อหลายสำนักเหมือนกันว่าพอมาฟังคุณรัตพงศ์เมื่อฟังไตเติ้ลรายการเนี่ยชัดเจนครับอาจารย์ชัดเจนมากครับอะไรชัดมากครับอะไรชัดเจนก็คือสรุปได้ชัดเจนครับเหมือนผมนั่งฟังบรรยายสรุปอยู่ครับอ๋ออ๋อโอเคดีไม่ดีครับมากมากครับดีดีแสดงว่าดีแสดงว่าดีสงสารตำรวจครับผมก็เป็นพ่อตำรวจอยู่ผมก็สงสารตำรวจแค่นั้นน่ะสงสารตำรวจคนไหนอ่ะอ๋อไอคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวต้องแยกสิครับแยกครับผมก็เป็นคุณพ่อของตำรวจครับอาจารย์แต่ลูกผมชั้นผู้น้อยอยู่อืมจะสงสารทำไมล่ะแม่ก็ชื่นชมคุณรัตพงศ์ครับที่โอเคละโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับดีมากครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับแกพูด3ครั้งแล้วครับนะตติยามปิละตติยามปิคุณเบิ้ลสาย1คุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลเบิ้ลเบิ้ลครับอาจารย์เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอ่ะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอ่ะเบิ้ลเบิ้ลมามาครับสวัสดีครับอาจารย์อืมอาจารย์ครับผมอยากสอบถามนิดนึงอ่ะอาจารย์รู้จักพี่ตุ๊กบางปะอินมั้ยฮะใครนะที่แกเล่าประวัติศาสตร์นะครับชื่ออะไรนะพี่ตุ๊กบางปะอินนะแกไปเล่าที่ไหนล่ะอ๋อแกเล่าใน YouTube ในอะไรเงี้ยผมเมื่อก่อนผมเคยฟังรายการกับอาจารย์สุเนศเล่าประวัติศาสตร์อยุธยาผมชอบฟังครับประเภทแบบนี้แล้วผมเลยอยากสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์รู้จักพี่ตุ๊กบางปะอินไหมไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะฮะไม่เคยได้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยเอาละชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะผมจำชื่อแกไม่ได้นะผมไปเปิดแกใน YouTube อ่ะแกชื่อตุ๊กบางปะอินเนี่ยครับไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินชื่อเลยแกพูดอะไรเรื่องผมเห็นแกจัดรายการเล่าประวัติศาสตร์แล้วมันก็สนุกดีอ่ะก็เลยว่านึกว่าอาจารย์รู้จักอ๋อไม่รู้จัก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 โอเคครับขอบคุณอาจารย์มีโอกาสลองดูหน่อยนะครับผมว่าแกเล่าสนุกดีเออรับทราบรับทราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับอันนี้คือเขาจะมาแนะนำรายการอ๋อ okay. คุณป๋องแป๋งสายสองคุณป๋องแป๋งครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับเชิญครับอาจารย์ที่ตอนแรกที่อาจารย์คุยว่าเหยียบแผ่นดินเขาอะนะประเทศลาวอะนะเหยียบแผ่นดินลาวอะ35 บาทแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจเขาขึ้นหรือยังนะอืมครับฝั่งมุกดาหารไปมุกดาหารไปฝั่งลาวอะอืมนะ35 บาทอืมที่ของคุณณัฐพงษ์ใช่ไหมจะบอกว่าประเทศอะไรนะที่เสีย10 ดอลลาร์น่ะแต่ว่าฝั่งลาวเขาเสียแค่35 บาทอืมครับขอบพระคุณต้องมาบอกแค่นี้ละครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะคุณอานนท์สายหนึ่งอานนท์ครับท่านสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญเชิญอาจารย์ได้ยินข่าวเกี่ยวกับมวยเขมรหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่ามวยไทยเนี่ยลอกเลียนแบบมาจากเขาเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยจากขอความเห็นอาจารย์ว่าอาจารย์คุ้นเคยกับเขมรนะครับไม่มีความรู้เรื่องมวยเรื่องเมย์อะไรเลยอ่ะครับแต่ผมจะบอกคุณอย่างนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครับในเขมรของเขาเนี่ยวาระ5 ปีแล้วมันก็จะซ้ำๆกันอย่างนี้ทุกครั้งนะเมื่อไหร่ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีการปลุกกระแสชาตินิยมในเขมรครับแล้วก็มักจะใช้เราเป็นคู่กรณีอันเนี้ยให้ระวังไว้ครับอันเนี้ยคือที่ผมอยากจะบอกแต่รายละเอียดว่าอะไรอย่างไรของเรื่องไอ้อะไรที่ว่าเนี่ยผมไม่มีความรู้ครับอยู่นอกปริมณฑลที่ผมสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโขนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล่ะไอ้พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับ
หรืออันล่าสุดเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมลักษณะแบบนี้ครับผมไม่ค่อยมีความรู้ผมส่วนใหญ่สนใจแต่ประวัติศาสตร์แล้วก็ไปดูประสาทเท่านั้นเองแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้อยู่ในความสนใจเพราะว่าก็ไม่ได้สนใจจริงๆนะเพราะนั้นเวลามาถามผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเลี่ยงตอบนะคือผมไม่มีความรู้จริงครับเออเนี่ยคราวนี้คุณควรจะไปหาความรู้จากคนอื่นไม่ใช่ผมครับนะครับโอเคครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยให้ระวังนิดนึงครับต่อ02-248-1657เออ02-248-1657นะครับเออพูดถึงอันนี้นะเขมรเขาจะมีเลือกตั้งทั่วไปวันที่23กรกฎาคมเพิ่งประกาศออกมาเออพูดถึงเขมรเออขออนุญาตเสริมนิดนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมาบอกกับท่านว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขาเปิดหลักสูตรนะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหลักสูตรที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเขมรครับแล้วก็ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเป็น2หลักสูตรนะที่สำคัญคือเขาไม่ได้คิดตังค์ท่านเรียนทุกวันอาทิตย์ครับ8โมงครึ่งถึงเที่ยงหรืออะไรเนี่ยทั้งหมด30ชั่วโมงครับก็คือ10ครั้งเรียน10ครั้งเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านสนใจไม่ต้องเสียเงินนะแต่ต้องไปลงทะเบียนแล้วเขาจะคัดคนที่สนใจอาจจะมีการทำทดสอบอะไรหรือสอบถามอะไรนิดหน่อยแต่เรื่องเรียนฟรีก็ถ้าเกิดท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ช่วยอันที่หนึ่งก็อาจจะไปเปิดดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมคีย์คำว่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเขมรหรือภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารก็ได้นะส่วนถ้าเกิดใครขี้เกียจไปเปิดเว็บไซต์ก็ใช้โทรศัพท์ไปแจ้งเขาหรือจะไปบอกเขาก็ได้นะเบอร์มือถือนะครับช่วยจดนิดนึง0982797466098-279-7466หรือจะถามทางเบอร์ตรงหรือเบอร์กลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมก็ได้02-942-6800 02-942-6800 ต่อ1960-1970นะครับส่วนเบอร์มือถือนี่ง่ายที่สุดนะจดเบอร์มือถือดีกว่าครับ0982797466ลงทะเบียนเรียนฟรีนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารแล้วก็ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบสิกเลยครับ30สัปดาห์ครับ10ครั้งอาทิตย์ละ3ชั่วโมงเออแต่เริ่มเรียนรู้สึกจะเป็นต้นเดือนมีนาครับตอนนี้อยู่ระหว่างการลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแจ้งวันสุดท้ายด้วยนะครับใครที่สนใจอ่ะคุณไกลสาย1คุณไกลครับคุณไกลเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะครับผมอยากสอบถามว่าเห็นอาจารย์นะครับผมเกี่ยวเรื่องเงินประมาณที่ลดประจำตำแหน่งต่างๆที่ให้ผู้บริหารโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันจะตัดออกไปได้บ้างไหมครับผมว่ามันขึ้นเปลืองครับอาจารย์ผมไม่รู้ระเบียบของแต่ละที่นะครับแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนเรื่องลดประจำตำแหน่งเรื่องเงินค่าน้ำมันประจำตำแหน่งหรืออะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเงินอะไรเยอะแยะหรอกถ้าถามผมเพราะคนที่จะได้ตรงนี้มันเป็นส่วนยอดไม่ใช่ส่วนทั้งหมดอ่ะเป็นเงินนิดหน่อยเลยไม่ได้เงินมากอะไรเลยอ๋อครับครับบางทีเราฟังเคยฟังพวกเพื่อนที่อยู่ในหน่วยงานราชการเขาเคยพูดให้ฟังครับเกี่ยวเรื่องค่าโทรศัพท์มือถือคือแต่ละที่ไม่เหมือนกันถ้าแต่ละที่ไม่เหมือนกันพูดรวมๆเหมาไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับครับถ้าอีกเรื่องนะครับอาจารย์ไอ้ตัวแนวโน้มดอกเบี้ยบ้านครับช่วงนี้ถ้ารีไฟแนนซ์มันจะเป็นยังไงครับอาจารย์พอจะประมาณได้ไหมครับคุณเหลือเงินกู้อีกกี่ปีอ่ะก็เหลืออีกประมาณเกือบ10ปีครับผมดอกที่คุณผ่อนอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ 2.6-2.7 ครับเห็นแบงค์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นครับผมสองอันนี้จะครบกำหนดเมื่อไหร่ที่ว่า 2.6-2.7 เนี่ยกุมภาพันธ์นะครับ
ต้นกุมภาครับอาจารย์คุณฟิกไว้กี่ปีเอาผมจะรีทุก3ปีครับอาจารย์รีทุก3ปีแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่ถึงจะไปรีตอนนี้แต่เขายังไม่แจ้งมาครับเขาบอกว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย2กว่ามันก็ถูกอยู่แล้วคือเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มทีละสลึงไม่ใช่หรือเพิ่มเยอะเห็นว่าอาจจะเพิ่มเยอะงวดนี้ก็เลยลองถามอาจารย์ไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้า2กว่านี่มันไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่แล้วนะมันคือจะหลังจากครบเอรีที่อันหลังสุดที่ก็คือจะลอยตัวใช่ไหมไอเป็น MLR บวกหรือไม่ใช่ครับใช่เอันนี้คุณจะไปหาที่อื่นมันจะ2กว่ามันจะมีหรือผมว่าไม่มีอ่ะไม่มีใช่ไหมครับผมว่าไม่มีอ่ะโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับคุณสายชนสายสองคุณสายชนครับอยู่ไหมไม่อยู่คุณรินสายสามคุณรินครับคุณรินสวัสดีค่ะอาจารย์เหมือนกันคุณณัฐพงษ์เชิญเชิญค่ะเชิญค่ะอยากจะเรียนถามว่าถ้าหากว่าแนะนำให้คนที่เขาอยากทราบมวยเขมรน่ะได้ไหมคะให้เขาฟังช่องไหนอย่างเงี้ยได้ไหมคะผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งอ่ะไม่ผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้ไปว่าไปหาเขาเองดีกว่าอ๋อได้ค่ะได้ครับครับขอบคุณจะแนะนำให้เขาไปฟังที่ช่องไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเอาไว้เอาครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับที่ผมไม่รู้รายละเอียดมันเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยมวยเขมรเรื่องจะส่งไปซีเกมอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเปิดช่องกีฬาเถอะไปเปิดช่องกีฬา FM 99ครับแต่ว่าเขาจะเข้าใจในเหลี่ยมไหนยังไงอีกเรื่องนึงนะผมไม่มีความรู้ผมไม่มีความรู้พูดตรงๆเลยไม่ได้เบี่ยงบ่ายเบี่ยงเพื่อจะไม่ตอบเลยไม่มีความรู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันมายังไงแต่ดูในเอ๊ะมันไม่เหมือนต่อยมวยมันเหมือนลำมากกว่าที่ผมดูในภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวอันนั้นใช่ไหมไอ้ที่ว่าเต้นแบบแต่ก็คือรำก่อนที่จะต่อยอ่ะรำเหมือนเราเออรำเหมือนเราอ่ะรำเหมือนกันแต่วิธีการรำอาจจะต่างกันไหว้ครูไหว้ครูใช่เวลาเตะเหมือนกันเตะเหมือนกันมันก็จะอย่างงั้นก็ไม่รู้จะวางไงเหมือนกันครับอ่ะต่ออ่ะ02-248-1657อืม02-248-1657นะครับอืมอ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ว่ากันต่อนะช่วงท้ายของรายการได้สักสาย2สายครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงนึงเต็มๆมาคุยกันยาวๆก็แล้วกันนะคืออันนี้ต้องยอมรับนะว่าบางเรื่องก็ไม่ได้อยู่ในความสนใจแล้วบางเรื่องอ่านแล้วผมก็ไม่อยากตามคุณณัฐพงษ์ครับเพราะว่าผมไม่ได้มองอะไรแค่ตรงนั้นไงมองอะไรยาวสั้นลึกกว้างเลยมากไปกว่าตรงนั้นแล้วก็ไม่อยากจะขยายความนะมามั้ยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งส่วนเรื่องอื่นๆคุณณัฐพงษ์ครับเรื่องของดาราไต้หวันนี่จบแล้วใช่ไหมไม่จบนะยังไม่จบเขาตำรวจที่ว่าไปถ่ายเงิน 27,000 นั้นยังไม่ปรากฏตัวอันนี้แน่นอนก็ยังปฏิเสธอยู่โอ้เขาตำรวจปฏิเสธครับโอเคแต่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามันมีประเด็นอย่างนี้ว่ามันเคยโต้เถียงกันเรื่องการถือครองเนี่ยครับเนี่ยบางคนบอกว่าผิดพ.ร.บ.สุรากรบทเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเป็นไม่ใช่เป็นของต้องห้าม อะไรอย่างเงี้ยมันมีการแก้พระราชบัญญัติอะไรเงี้ยนะผมก็ว่าฟังมาอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าผมประเด็นเนี่ยมันคือข่าวที่ออกมาทีแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นการรีดเอาทรัพย์กันโชคทรัพย์อะไรประมาณนั้นถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บพอนั่นปุ๊บก็บอกว่าเป็นเรื่องของสินบนรับสินบนก็ให้สินบนอันนี้ผิดทั้งคู่อันนี้ผมว่ามันแปลกๆแต่ตาผมนะผมผมจะไปเรียกว่าให้สินบนได้ไงตำรวจเวลาปกติถ้าเป็นเรื่องแบบจับอย่างเงี้ยมันถ่ายเขาอยู่แล้วไม่ใช่สินบนสินบันครับใช่ไหมครับที่ผมเห็นโดนก็คือก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังคนที่ผมเด็กที่ผมรู้จักโดนจับไปตอนกลางคืน5 ทุ่มกว่าครับบุหรี่ไฟฟ้านั่นน่ะก็คือไม่ลงบันทึกประจำวันแม่อะไรทั้งนั้นน่ะจะเอาเงินอ่ะจนผมต้องไปบอกให้ฟ้องเลยเขาก็ไม่ฟ้องไงไม่ได้ลงยังไม่ได้ทำคดีจะเอาแต่ตังค์อย่างเดียวอย่างนี้พอเราเห็นอย่างนี้มาคนนี้เราก็อีหลอบเดียวคุณสายชนอยู่ไหมสายชนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณนรพงศ์ครับเชิญอาจารย์ผมมีประสบการณ์เรื่องนี้เรื่องอำนาจถ่ายโดยตรงเลยอาจารย์ตรงจริงๆอาจารย์จะไปสอนอหนึ่งอาจารย์พูดได้ไหมไม่ได้ระบุสอนอไม่ได้เดี๋ยวซวยคือแถวสุขุมวิทเลยอาจารย์วิ่งก็คือมันมีฝรั่งนั่งอาจารย์แล้วบอกไปสนามบินดอนเมืองเงี้ยอาจารย์แล้วเขาอยู่ๆเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าให้จอดแล้วเขาบอกว่าไม่รักเข็มขัดนิรภัยปรับ1,000นะโชเฟอร์บอกผู้โดยสารด้วยผมพูดไม่เป็นอาจารย์ผมพูดไม่เป็นอะไรแล้วพักเขาเดินไปหาผู้โดยสารเลย
เป็นฝรั่งตัวใหญ่ๆแล้วฝรั่งเขาก็อย่างเงี้ยอาจารย์ฟักเงินให้อาจารย์ฟักเงินให้ผมเห็นกับตานะแบงค์พันอ่ะสองใบอ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขามองมาที่ผมเขาบอกว่ามองอะไรเขาบอกงี้ผมก็เลยหลบตาพูดอะไรไม่ออกอาจารย์โอเคครับเอาละมันเวลาไม่ได้เวลาไม่ได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับโหจะขยันกันขนาดนั้นเลยหรอวะ 14:59 นพักสักครู่ครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับวันนี้อังคารที่31มกราคม2566นะครับก็ว่ากันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมานะก็คุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วล่ะนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะว่าท่านไหนนะที่จะประเดิมเป็นสายแรกนะของชั่วโมงที่2นะครับก็สำหรับคุยได้คุยดีนี่อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะท่านที่เพิ่งเปิดมารับฟังก็เจอกันตั้งแต่บ่าย2นะจนถึง4โมงเย็นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงแรกนี่ก็จะสรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้ก็เปิดสายคุยกันนะก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยล่าสุดเมื่อสักครู่เนี้ยนะที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะก็ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษใช่มั้ยนะมีการออกหมายเรียกนะในฐานะผู้ต้องหานะกับนายน็อตกองสลักพัดเหรอใช่ไหมเขารับทราบข้อกล่าวหา2คดีนะร่วมกันฟอกเงินอันนี้คดีหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะสองคดีสองคดีนะคุณอภิชาติสายหนึ่งสวัสดีครับอภิชาติสวัสดีครับคุณเมธพงศ์ครับเชิญสวัสดีครับอาจารย์วีระครับเชิญขอบคุณข้อมูลที่เรื่องคงให้มานะครับบัตรประชาชนนะครับข้อมูลดีมากตอนนั้นเข้าใจดีครับตรวจสอบเรื่องวันนี้ได้เลยใช่ไหมครับมีอะไรล่ะครับที่บัตรประชาชนอย่างนี้ครับเพราะเขาบอกว่าจะประกาศเตือนนี้คุณอภิชาติมีสิทธิ์ได้รับหรือเปล่าครับก็ลงทะเบียนแล้วครับรายได้ปีละเท่าไหร่ครับไม่ถึงแสนครับตอนนี้ว่างงานครับโอ้แล้วมีทรัพย์สินเยอะไหมครับไม่มีครับมีแต่บ้านที่อาทรหลังนี้ครับแล้วมีบัตรเครดิตอะไรเคยมีไหมครับไม่มีเลยครับรายได้เดือนละเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ว่างงานประกอบขับแท็กซี่ตอนนี้แท็กซี่กันหมดอายุฮะโอ้ครับแล้วตอนนี้รายได้เดือนละประมาณเท่าไหร่ครับรายได้ก็ไม่ได้หาเลยไม่ได้หาเลยแล้วตอนนี้อยู่ได้ยังไงครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้หาเลยตอนนี้อยู่ได้ยังไงครับก็แบบไอ้เบี้ยคนจนแล้วก็แฟนขายของแฟนขายของรายได้เท่าไหร่ครับเพราะต้องเอารายได้นั้นมาดูด้วยนะครับครับนะก็ประมาณวันนึงกำไรประมาณ200 บาทนะได้นะอ้าวโอเคก็รอแล้วกันนะครับครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคุณต้อมสาย2ต้อมครับคุณต้อมสวัสดีครับคุณณัฐวงศ์อาจารย์ครับเชิญครับท่านครับรบกวนหน่อยเพิ่งจัดรายงานเรื่องบัตรประชารัฐนะครับเขาไปสอบเขาไปเช็คหรือยังครับผมเข้าไปเช็คที่ธนาคารออมสินเขาบอกว่ากระทรวงการคลังยังไม่มีรายงานเข้ามาก็ยังนะครับก็รอนิดนึงครับใช่ครับโอเคครับครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับคุณโทนี่สาย3คุณโทนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็คุณธนพงศ์ครับเชิญครับสรุปได้ดีครับคุณธนพงศ์วันนี้สรุปได้ดีมากเลยผมประทับใจมากครับมีคำถามเดียวครับอาจารย์วีระครับครับร้านแกงป่ามันอยู่ตรงข้ามวัดสายใหม่หรือเปล่าครับใช่ครับผมไปไม่เจอผมไปบ่ายสองสงสัยจะปิดหรือเปล่าครับบ่ายสองปิดแล้วครับไม่เกินบ่ายโมงครึ่งไม่เกินก็ปิดแล้วครับก็ถึงว่าดีต้องไปเช้านะครับอาจารย์นะครับไม่ผ่านร้านหรือเห็นร้านไหมยังไม่เห็นเลยครับอาจารย์เอ๊ะมันตรงข้ามวัดสายไหมมันไม่ยากนะคุณมาจากคุณหรือเปล่าไม่คุณมาจากตรงไหนผมมาจากนี่ครับไอสนามทูปาเตมีถ้ามาจากสนามทูปาเตมีเนี่ยพอเลยรถไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมสุดทางรถไฟฟ้าสถานีคูโคตไปแล้วครับผมมันจะผ่าน
แมคโครแมคโครแมคโครอยู่ซ้ายมือถ้าคุณมาทางนั้นอยู่ซ้ายมือแล้วมันจะมีโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มันจะเป็นตึกแถวอ่ะก็เลี้ยวเข้าไปเลยตรงข้ามวัดสายไหมเอางี้ก็แล้วกันตรงสะพานลอยตรงข้ามวัดสายไหมอ๋อครับโอเคครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวต้องขอบคุณครับสวัสดีครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับผมไม่ได้พูดถึงนานแล้วครับนะโอเคเพราะว่าเขาก็ขายอยู่ตัวแล้วไม่มีอะไรแล้วผมก็ขี้เกียจพูดถึงแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องคนไปกินแล้วถูกจกถูกใจก็ว่ากันเองครับต่อคุณกิตตินันสายหนึ่งคุณกิตตินันครับสวัสดีครับอาจารย์วิลาสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ใช่แกงป่าพระผินแกงป่าพระผินครับมีป้ายบอกครับอาจารย์เออนั่นที่ผมเพิ่งไปทานมาตะบาย2หมดแล้วแหละเออมีป้ายติดไว้ข้างทางอาจารย์ขับมาจากรถไฟฟ้าขู่พดนะขับไปเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกแล้วก็ร้านเขาเด่นมากเลยตรงข้ามมาตึกแถวป้ายใหญ่ป้ายใหญ่จะได้ท่านคนนั้นไม่เห็นอาจารย์ครับจะรบกวนถามเรื่องนิดนึงเมื่อวานนี้คุยอาจารย์คุยเรื่องที่ว่าไม่มีใบป.12ครับปืนมีแต่ใบป.4อาจารย์คราวนี้ผมเอาไปสนามยิงปืนนะผมก็อยู่ลำลูกกาผมเอาไปสนามทูปาเตมีอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปซ้อมใช่ไหมอาจารย์แล้วข้อจริงคือมันเอาไปไม่ได้หรอกแต่ว่าแล้วเราจะทำไงล่ะอาจารย์ไม่ปกติทางสนามยิงปืนเขาก็แนะนำว่าให้ถอดส่วนประกอบออกครับอ๋อหมายความว่าเรามีเจตนาที่จะไม่ใช้ยิงอ่ะคือไม่บรรจุกระสุนแยกกระสุนออกแล้วก็แยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไว้ในที่ที่มันไม่ใช่ว่าอยู่ตรงไอ้ตรงลิ้นชักเราที่หยิบได้เช่นเออแชทไปไว้ในกระโปรงรถอย่างเงี้ยไปไว้ในกระโปรงรถอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครมาตรวจหรอกอยู่ดีคือปกติเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มาดูอะไรยกเว้นเราปืนไว้ข้างไอ้ตรงไอ้ที่เก็บของข้างคนขับอ่ะเขาจะไอ้อย่างนั้นน่ะถ้าคนก็จะมักจะวางตรงนั้นไอ้วางตรงนั้นน่ะมันมีสิทธิ์เกิดของขึ้นมาปั๊บหยิบขึ้นมาก็ไล่ยิงได้เลยซอกประตูคนขับเลยใช่ไหมซอกประตูคนขับบ้างอันนี้คือเจตนามันเจตนาไว้มันไม่เหมือนกับคนแปลถือถ้าเกิดคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยเขาจะแยกของใส่กรงเรียบร้อยไปไว้ข้างหลังปกติคนที่เขาไปยิงปืนเนี่ยเขาจะมีกล่องอ่ะบรรจุแยกเยอะอะไรใช่ไหมมันจะมีเหมือนกับซื้อนาฬิกามีกล่องให้อ่ะอย่างนั้นน่ะก็ไปไว้หลังรถตำรวจไม่เคยตรวจหรอกคุณแล้วเวลาตรวจก็บอกเขาว่าเราก็ถ้าเรามีเอกสารแสดงว่าเราเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนมีบัตรมีเบิร์ดอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรซีเรียสหรอกเพราะเราไม่ได้พกพาไปใช้ทำอะไรนี่แต่ทีนี้ปืนผมอาจารย์มันเก่าแล้วมันกล่องเกิงมันไม่มีผมแต่ผมก็ไปหาซื้อกล่องแยกเยอะอะไรมาแยกเรียบร้อยโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับคนที่เป็นคนสอนชมรมยิงปืนต่างๆเขาก็แนะนำอย่างนี้อยู่แล้วคุณณัฐพงษ์ใช่ไหมเออคุณปัญญาสายสองคุณปัญญาครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับเราเจอปัญหาปัญญาแล้วนะโอเคว่ามาว่าเรื่องไม่รู้อาจารย์เออว่าผมนี่นักเครียดอย่างเลยกับนักการเมืองปัจจุบันเนี่ยไม่รู้มันทำเป็นกันยังไงนะอาจารย์ปิดทวารนะไม่ปิดทวารไม่จะได้ไม่เครียดมันเป็นบุคลากรแถวไม่ปิดทวารคุณปัญญาปิดทวารหูปิดทวารตาปิดทวารหูก็ปิดทวารตาครับพอไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับนักการเมืองมาก็ปิดเลยครับถ้าเราไม่เสพมันก็จะไม่เกิดเวทนาเฮ้ยไม่ได้มันมาตลอดมาตลอดเราก็ต้องรู้อ่ะเราก็ต้องปิดเอารู้จักตนเองอ่ะนะก็ไม่ต้องรู้จักตัวเองอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นของแสลงเราจะไปกินทําไมอ่ะอย่างว่าเออไอ้นี่มันแบบว่ายิ่งเผ็ดยิ่งมันน่ะนั่นตัวเองอยากเสพเองแล้วมาบ่นทำไมเดี๋ยวยินจานมันเป็นบุคลากรแถว3แถว4ของประเทศใช่ไหมไม่เดี๋ยวอันทีละอย่างกันไอ้พี่จะมาวิจารณ์นักการเมืองอีกเรื่องนึงเอาเรื่องแรกให้จบก่อนพี่ปัญญาอาจารย์ว่ามาคือผมไม่ได้ว่าอะไรผมบอกว่าถ้าพี่ปัญญาฟังแล้วหงุดหงิดครับผมก็แนะนำว่าให้หยุดฟังให้หยุดติดตามครับเออไม่งั้นก็จะมีอารมณ์ต่อเนื่องไปตลอดอ่ะอย่างว่าไม่ชอบอย่างนั้นมันคุณภาพห่วยมันไม่ดีอย่างงูอย่างงี้ฟังแล้วหงุดหงิดมันก็ไปต่อเรื่อยๆแบบนี้พี่ก็ทุกข์อ่ะครับถ้าพี่อยากอยู่กับมันแบบนี้เหมือนคนเป็นขี้เลื้อนเกาแล้วมันแล้วเกาแล้วมันเกาแล้วมันก็พี่ก็อยู่อย่างนั้นไปครับใช่ไหมเหมือนกับเด็กเล่นขี้อ่ะใช่ไหมทำไมเป็นรันต่อไม่ใช่ต่อนี่ไม่ต่ออะไรทั้งนั้นล่ะว่ามาเมื่อกี้จะพูดอะไรว่าแถว3แถว4คืออะไรว่ามาผมกำลังบอกว่านักการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันเป็นบุคลากรแถว3แถว4ของประเทศไม่จริง
จริงไม่จริงอาจารย์ดูดิมีบุคลากรคนไหนที่เป็นแถวหน้าที่นำพาประเทศไปได้มั่งเนี่ยจริงอ๋อก็นี่ไงเยอะแยะไงประวิตรประเวิร์ดประวิตรประยุทธ์อ่ะทำไมมันสู้คนอื่นเขาไม่ได้ทำไมจะสู้ใครไม่ได้เอาก็ทำไมมันไม่คือคุณดูคน500คนมันต้องมีคนใช้ได้บ้างดิก็หัวมันไม่ค่อยดีหัวมันคือมันต้องดูดิว่า500คนเนี่ยคุณคัดคนดีๆขึ้นมาไม่ได้เลยเหรอผมว่ามีคนเก่งๆเยอะนะแต่คนไม่ดีมันบังอยู่อะบังอยู่แต่มันมีนี่ก็คุณไปเพ่งเฉพาะคนไม่ดีมันก็เห็นแต่คนไม่ดีสิเอาเหรอเออบางคนเขามีวิชาการเขาพูดอะไรเป็นเรื่องเวลาผมก็ฟังเขาไม่ยอมไม่ฟังครับเออเราแยกสิมันแยกไม่ได้อะแยกไม่ได้ก็ซวยไปอย่างนี้แสดงว่าขาดพลังในการวิเคราะห์อย่างว่าเออไอ้ต้องโทษตัวเองไม่มีปัญญาชื่อไม่เหมาะแล้วน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเป็นอวิชาได้ผมยอมถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ผมชื่ออวิชานะอาจารย์นะไม่รู้เออเปลี่ยนชื่อไปเลยเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นผมชื่ออวิชาโทรมาในรายการเลยเออมันต้องอย่างนั้นใช่ป่ะไม่งั้นจะได้ไม่งั้นเราชื่อปัญญานะมันเราชื่อปัญญาแต่เราไม่มีปัญญาหรือไม่ได้ใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยนะมันก็ด้อยค่าตัวเองนะผมพูดงี้ดีกว่าอาจารย์ทวงคำพูดใหม่ด้วยไม่ใช้ชื่อปัญญาชื่อปัญญาไม่ใช้วิชาที่ตัวเองมีคือไม่ใช้ปัญญาที่ตัวเองมีอ่ะไม่ใช้ปัญญาที่ตัวเองมีเออก็ไอ้คนไม่ดีมันบังไม่ให้ไม่เกี่ยวไอ้ปัญญามันอยู่ที่เรามันเรื่องของคนดีไอ้คนทั้งนี้ดีไม่ดีมันอยู่ข้างนอกครับไอ้เราเอาอวิชามาบังปัญญาเราแล้วไปบ่นอะไรเราผมสงสารผมอยากได้คนดีกว่านี้มาเอาคุณอยากได้ในอีกเรื่องนี้ก็ไม่เท่าไม่รู้เท่าทันอีกว่าความอยากของเราไม่ได้ว่าทุกอย่างมันเสนอสนองตามความอยากของเราได้ทุกเรื่องไม่งั้นก็เรียบร้อยประเทศหรือว่าโลกนี้มันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยมนุษย์อยากได้อะไรก็ได้อย่างที่ต้องการอ่ะครับเออมันก็ความเป็นจริงคือส่วนใหญ่ที่เราอยากได้ที่เป็นเรื่องภายนอกเนี่ยมันไม่มาอย่างที่เราอยากได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ดั่งใจทั้งนั้นแหละรอบๆตัวคือประเด็นของพี่ปัญญามีอยู่เรื่องเดียวอ่ะเรื่องไม่ได้ดั่งใจถูกก็นั่นน่ะสิก็ไม่ได้ดั่งใจก็ต้องมาพิจารณาเออไอ้ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราทำให้มันได้ดั่งใจได้ไหมครับถ้ามันทำไม่ได้เราก็ต้องไม่ได้ดั่งใจไปตลอดอืมก็แค่นั้นเองอ่ะแล้วอาจารย์วีระได้ยังใจได้ดั่งใจคือผมไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่ได้ก็คือไม่ต้องการมันก็ได้ดั่งใจคือไม่ต้องการก็มีอยู่แล้วใช่ป่ะไม่ใช่คือพูดถึงว่านักการเมืองเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรนี่พอผมไม่คาดหวังอะไรผมก็ไม่มีผิดหวังใช่มั้ยเออเราไปคาดหวังอะไรแล้วคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นักการเมืองทำงานส่วนนึงของจะทำให้สังคมมันเดินไปข้างหน้ามันไม่ใช่เป็นทั้งหมดใช่ไหมถ้ามันเป็นทั้งหมดเราก็ไปฝากชีวิตไว้กับคนอื่นสิโอ้นี่พื้นๆเลยพื้นมากเลยอวิชาอวิชาเปลี่ยนชื่อเธอเปลี่ยนเป็นอวิชาใช่ดีที่สุดและต่อไปโทรศัพท์มาผมชื่ออวิชาครับเออเราจะได้คุยรู้เรื่องคือไม่มีทางอื่นที่จะดีกว่านี้ไปได้แล้วมีหรือไม่มีอีกเรื่องนึงคนละประเด็นสิผมบอกว่าขณะนี้ของพี่ปัญญาเนี่ยมีปัญหาว่าไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจพอไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วก็พานพะโลมองแต่เพ่งโทษมองแต่สิ่งที่ไม่ดีจิตมันก็จะเล้าหรือมันก็จะเป็นแม่เหล็กดูเฉพาะเรื่องไม่ดีเข้ามาไหมนานๆเข้ามันก็กลายเป็นสันดานไปคุณดีมันเป็นว่ามันเป็นสันดานมันเป็นวาสนาเสพจนความเคยชินเจอเรื่องไม่ดีดูดจวบดูดจวบแล้วชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมเราต้องหาเรื่องที่มันลื่นเลิงบันเทิงใจหยิบเข้ามาจิตของเรามันหรือว่าใจของเรามันก็จะพร้อมจะรับแต่สิ่งดีๆอ่ะตื่นเช้ามาก็ไม่ใช่มาบ่นนู่นบ่นนี่ใช่ไหมวางสายได้ยังก็แล้วแต่คุณรัตพงศ์คุณรัตพงศ์ผมถามคุณว่าคนเรามันจะมีความสุขมากๆเนี่ยครับตอนที่นอนเต็มอิ่มแล้วกำลังนอนสบายเนี่ยกำลังเลยนะกำลังนอนสบายเมื่ออย่างหน้าหนาวเนี่ยนอนในผ้าห่มอุ่นๆตื่นมาโมเมนต์แรกเนี่ยโอ้โหสบายไม่อยากออกจากตรงนั้นพยายามรักษาอารมณ์อย่างนั้นไว้เยอะๆโอ้ยจานไม่อยากพูดดีกว่าเดี๋ยวพูดไม่ดีไม่ดีก็ไม่ต้องพูดดีแล้ว okay. อะไรที่ไม่ดีไม่พูดอ่ะดีแล้วครับดีแล้วดีครับขอบคุณเมียมันไม่ยอมให้ลุกอยู่แล้วแต่ครับขอบพระคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับ
จะไปพานพะโลเมียอีกแกก็มีปัญหาเนี่ยวนไปวนมาเนี่ยไม่ปัญหาตัวแกก็ปัญหาเมียแกเออคุณแจ็คสาย3แจ็คครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับเชิญไม่ได้โทรมานานฟังอาจารย์บรรยายไว้1กันเทศนี่ผมไม่รู้จะคุยยังไงต่อเลยไม่เป็นไรหรอกก็ลบเมมโมรีนั้นทิ้งไปใช่ไม่อาจารย์ผมมาจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมาเมื่อหลายๆปีหลายๆเรื่องที่อาจารย์สอนนะเรื่องปิดทวารนี่ก็เรื่องนะเรื่องแยกแยะ ก็เรื่องนะผมมาเอามาใช้นะชีวิตมันสงบมากเลยอาจารย์ก็ไม่ได้สนคือพอแยกเรื่องของเราไอ้นั่นเรื่องของเราไอ้นั่นเรื่องของเขา มันแบบมันไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอาจารย์ก็ยุ่งบ้างยุ่งบ้างมันก็ต้องมีเรื่องชาวบ้านมาให้ยุ่งให้ยุ่งบ้างครับครับแต่พอยุ่งปุ๊บผมก็มาแย่งนะว่าอ่ะไอ้นี่มันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมไอ้คุณจะเดือดร้อนมันเรื่องของคุณแต่ถ้าผมจะไปช่วยคุณหรือเปล่านั่นมันเรื่องของผม อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้มันเข้าท่ามันแบบมันนิ่งเลยอาจารย์การวงการเมืองนี่เมื่อก่อนนี่ผมบ้าบอเขาแตกเดี๋ยวนี้อ่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เรื่องของเขาอ่ะเขาก็จะทำไงก็มองมุมดีไปก็จบมองไอ้อะไรไม่ดีก็ไม่เอาถ้าดีก็เอาก็แค่นั้นเองก็แยกแยกไปผมว่ามันนิ่งดีอาจารย์อนุโมทนาตะพักอนุโมทนาโอเคครับขอบพระคุณสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณทิศสายหนึ่งคุณทิศครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับเชิญให้อาจารย์ผมกลับบ้านเมื่อกี้นี่มันสังเกตว่าต้นมะม่วงนี่มันไม่เกิดดอกแล้วบ้านอาจารย์เกิดไหมไม่ออกช่อครับไม่ออกช่อเลยมันเป็นเพราะอะไรนานยังมันไม่ออกช่อมากี่ปีแล้วปีที่แล้วยังดกอยู่เลยหมายถึงว่าปีเนี้ยผมเห็นบ้านอยู่ใกล้บ้านอาจารย์ที่อยู่นครสวรรค์ด้วยเออแถวนั้นนะครับโซนเดียวกันเออก็เลยว่าอาจารย์กลับบ้านเนี่ยคือมะม่วงบ้านอาจารย์ออกช่อหรือเปล่าออกครับออกครับออกครับอ๋อแสดงว่าอาจจะบำรุงไม่ดีก่อนมันจะถึงช่วงนี้ก็ได้อ๋อพอดีบ้านผมไปไม่ออกช่อเลยผมนึกว่ามันเป็นเพราะอากาศมันเปลี่ยนบ่อยหรือเปล่าอากาศอย่างเงี้ยมะม่วงออกช่อครับอ๋อผมไปแถวโคราชแถวพิมายโอ้โหช่อมะม่วงเต็มต้นเลยอากาศอย่างเงี้ยมันเป็นอากาศที่จะออกช่อมะม่วงแล้วหลังจากเนี้ยพอฝนตกมันก็จะมันก็จะชาช่อมะม่วงออกแล้วมันก็จะกลายเป็นเม็ดมันก็จะกลายเป็นไอ้ตุ่มๆเล็กๆเขียวเขียวธรรมดาครับธรรมดามันก็มีออกบ้างไม่ออกบ้างอ่ะแสดงว่าเราบำรุงมันน้อยไปบำรุงมันน้อยไปโอเคเรื่องที่สองว่าอาจารย์เคยไปไอ้กำแพงเพชรที่ไอเป็นไอแหล่งท่องเที่ยวของเก่ายังครับเห็นอาจารย์ไปมาแล้วครับไปมาโคราชอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเคยไปมาแล้วครับอ๋อผมก็ว่าสวยนะพ่อผมเพิ่งไปเที่ยวมาใช่ใช่ทั้งทั้งเคยไปว่าจะแนะนำทั้งที่เป็นโบราณสถานที่อยู่ในเมืองแล้วก็โบราณสถานที่เป็นวัดป่า อันนั้นก็สวยครับมีพระศรีอิริยาบถ มีอะไรช้างล้อมใช่ไหมหรือช้างรอบช้างรอบนะครับเออเนี่ยอาจจะเสนอแค่นี้นะครับได้ครับขอบพระคุณเคยไปหลายรอบแล้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรไปมาหลายรอบแล้วครับขอบพระคุณครับ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 แล้วก่อนที่จะออกจากตัวเมืองมันมีกำแพงเพชรตัวกำแพงตัวกำแพงนั่นที่ก็เรียกว่ากำแพงเพชรครับคือเพชรในความหมายที่มันแข็งแกร่งไม่ใช่เพชรในความหมายที่ทำด้วยเพชร คุณวรวุฒิใจสองคุณวรวุฒิครับสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงษ์สวัสดีครับเจอนะเจอมาช่วยพี่ปัญญาด้วยช่วยโดนด้วยขันปากอาจารย์ครับรัฐบาลครั้งที่แล้วบอกคนจนจะหมดไปแต่ดันมีบัตรคนจนเข้ามาแปลกไงคือคนจนนี่มันเป็นปุ๋ยและดินของคนรวยนะถ้าไม่มีคนจนจะไม่ถ้าไม่มีคนจนนี่จะไม่มีคนรวยเข้าใจแต่คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฝืนโลกที่บอกว่าจะไม่มีคนจนน่ะมันต้องมีคนจนถ้าไม่มีคนจนเนี่ยมันไม่มีปุ๋ยไม่มีดินไปหล่อเลี้ยงคนรวยก็น่าจะติดคือไม่ควรพูดแต่ว่าอันนี้คือความหมายแบบปรมัตถ์นะถ้าความหมายแบบว่าเชิงเปรียบเทียบหมายความว่าเราตั้งเป็นเป้าไว้ว่าระดับของความยากจนเนี่ยเราใช้เส้นหนึ่งขีดขึ้นมาว่าเขาควรจะมีรายได้เท่าไหร่เราถึงจะเรียกว่าเป็นคนจนอย่างตอนนี้เราใช้เส้นว่าใครที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า100,000 บาทเนี่ย
เราถือว่าเป็นคนจนถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนที่อยู่ใต้เส้นนี้ยังไงมันก็ต้องมีแต่ถ้าเกิดว่าเรายกระดับเอาให้มันต่ำลงมาบอกคนจนของเราคือคนที่มีรายได้ต่อปีเกิน 50,000 บาทขึ้นไปเนี่ยคนจนหายไปเยอะเลยถูกไหมมันอยู่ที่การตั้งค่าก็ใครตั้งค่าผมไม่รู้เอาคนนี้ยังไงก็แล้วแต่มันก็ไอ้ตั้งค่ามันก็มีมาจากคำแนะนำจากธนาคารโลกก็มีเขาเรียกว่า poverty line เส้นความยากจนเห็นไหมมันก็มีวิธีการคิดอ่ะแต่คราวนี้พี่ไปมองเป็นเรื่องนโยบายหาเสียงว่าจะไม่ให้มีคนจนคนจนจะหมดประเทศไทยไอ้นั่นมันก็เรื่องหาเสียงล่ะเดี๋ยวก็ให้เขาหาไปบอกมาช่วยพี่สัญญาหน่อยเผื่อโดนด้วยเขาไม่เอาไม่คือต้องดูเป็นคนคนไปเปลี่ยนชื่อแล้วผมเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อให้แกแล้วแกก็พอใจละเปลี่ยนชื่อเป็นอวิชชาจะไม่โกรธจะไม่โกรธโกรธไม่ได้นะโกรธพระนี่นะโกรธผมนี่เหมือนพอโกรธพระนะคุณจะบอกให้แกเคยโกรธแล้วรอบนึงแล้วแกกลับมาใหม่อ๋อเหรอไม่เคยโกรธแล้วเคยโดนอ่ะเดินอัดเข้าไปหนักว่าอาจารย์แล้วเรื่องนะผมมานั่งสังเกตดูกับลุงตู่ลุงป้อมอ่ะแกก็ใช้ตำราที่ชายสงครามเหมือนกันนะคือแยกกันเราอยู่รวมหมู่เราตายแกเลยแยกเพราะถ้าแกอยู่นี่ผมดูแล้วไม่รอดเฮ้ยถ้าเกิดแกอยู่พรรคพลังประชารัฐนะแล้วไม่ออกไปนะโอ้โหพลังประชารัฐตอนนี้มีน้ำมีเนื้อนะตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผมว่าพรรคพลังประชารัฐนะถ้านับจนถึงวันนี้นะครับผมว่าได้ส.ส.มากกว่าพรรครวมชาติรวมไทยสร้างชาติอ่ะโอ้โหดูได้จัดโต๊ะจีน500กว่าล้านนะคุณก็น่าสิทำไมต้องแยกก็นั่นผมว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างแต่ว่าแกไม่ได้กดดันผมรู้ไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้โอกาสของคุณประยุทธ์น่ะร้อยลงอ่ะถ้าถามผมอ่ะตอนนี้คุณประวิตรเนี่ยสดใสแววกาวาวเลยอ่ะแวววาวขึ้นมาเลยนะยิ่งแกบอกว่าเลือกผมพร้อมเป็นอะไรเงี้ยแล้วโหดูเมื่อคืนระดมเงินกัน 5-600 ล้านเงี้ยแสดงว่ากระสุนรองรังนี่แน่นแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังไม่มีสักบาทเลยยังไม่เห็นเลยครับใช่มั้ยแล้วไงครับพี่เงินดูตัวด้วยไม่แล้วไอ้การเลือกตั้งมันต้องใช้เงินนะถ้าไม่มีเงินแล้วมันจะไปได้ยังไงเลยใช่ไหมอันนี้ตอนนี้ถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในที่เวลาที่เหลือก่อนการเลือกตั้ง90วันที่ว่าเนี่ยนะคุณประยุทธ์เป็นรองอ่ะผมมองอย่างนี้คุณประยุทธ์เป็นรองคุณประยุทธ์เป็นรองแล้วคุณประวิตรยังออกได้หลายหน้าด้วยครับยังจับมือแบบผสมข้ามพันได้ด้วยใช่ไหมครับแกอัธยาศัยดีแกไม่รู้อะอย่างคุณไปจะยุทธเนี่ยผสมข้ามพันไม่ได้รวมไทยสร้างชาติจะไปรวมกับเพื่อไทยเนี่ยปิดประตูไปเลยถูกไหมก็บอกลุงตู่แกผู้ใหญ่หัวล้านก็ไม่รู้ล่ะก็เหมือนลูกป้อมไม่รู้ก็เอาว่ากันตามข้อเท็จจริงอะถ้ามันผิดไปจากนี้ก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงที่มันมาใหม่ก็แล้วกันผมคิดอย่างนี้แหละได้คิดได้ 108,000 ประการแยกกันอยู่รวมกันเราตายแค่แยกกันอยู่แยกกันก็อาจตายได้ด้วยตอนนี้ไม่รู้ผมก็อนุโมทนาได้โอเคเป็นไปตามใจเราได้ดั่งใจก็เลยอนุโมทนาเฮ้ยไม่ถูกอนุโมทนานี่เขาไม่ได้ใช้ได้ดั่งใจนะอนุโมทนานี่เขาใช้ในความหมายว่าถ้าเกิดทำดีแล้วเราเห็นด้วยเราก็พอยินดีอนุโมทนาไปด้วยไม่ใช่ว่าเขาทำชั่วอนุโมทนาก็แย่ดิวะหรือเขาย่ำแย่เราอนุโมทนานี่มันกระทืบซ้ำไม่ใช่พี่ใช้ให้มันถูกดิใช่ไหมขอบคุณครับโอ้ยบิ๊กตู่ไม่ได้มีโอกาสเป็นนายกอนุโมทนามันไม่ใช่นะคุณผิดนะใช้แบบนั้นนะอาจารย์ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อผมนะผมเป็นคนดีแล้วโอเคโอเคขอบพระคุณครับใช่ไหมอุดรธพงศ์ใช่ไหมพลอยยินดีไปด้วยได้ยังไงเขาย่ำแย่ใช่ไหมครับถ้าเขาย่ำแย่ไม่ดีเราต้องมีกรุณาช่วยเหลือเจริญใจช่วยเหลือมีเมตตากรุณาที่จะฉุดเขาให้มาจากพ้นความทุกข์ยากใช่ไหมไอ้นี่อนุโมทนาเห็นดีด้วยเงี้ยตายดิครับพี่คุณพีเคสายสามคุณพีเคครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับครับครับผมฟังอาจารย์ที่อธิบายเรื่อง
ไอ้การเอาอาวุธปืนออกจากบ้านนะชัดเจนดีครับอันนั้นอ๋อเหรอครับผมก็เป็นครูฝึกสอนยิงปืนด้วยนะครับอาจารย์ที่ทำแต่อันนั้นชัดเจนเลยครับถูกต้องเลยฮะวิธีการนำพาออกจากบ้านยังไงอะไรยังไงคือเขาไม่ได้ห้ามออกไปแต่ว่าออกไปก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันไม่อย่าหยิบฉวยได้มันไม่มีเจตนาที่จะไปใช้อาวุธอ่ะใช่ครับขนาดแม้แต่กระสุนในลังเพลิงเราจะต้องเอาออกเลยนะถูกต้องครับอาจารย์เออไม่งั้นจะเป็นปืนลูกโม่เราต้องเอาออกถ้าเป็นแม็กเราต้องถอดออกไม่ได้ประกอบไว้พร้อมใช้ไม่ใช่คือถ้ามันมีเรื่องจริงกว่าจะระบาดประกอบเนี่ยมันก็หายโกรธไปเยอะแล้วฮะใช่ฮะคือแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือไม่มีตำรวจคนไหนอยู่ดีจะอยากไปตรวจรถอะไรเราเขาต้องดูหน้าดูตานะไม่ใช่เออมันดูแล้วมันซกมกขนาดนั้นไหมหรือถ้าเกิดเก็บไว้เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าซวยจริงๆอ่ะบางคนเนี่ยเอาปืนไว้ตรงไอ้ตรงไอ้ที่ไอ้ลิ้นชักเออตรงคอนโซลตรงหน้าเอารอไว้เลยอ่ะครับใช่ไหมแต่ถ้าพวกยาวไปสนามก็อย่างที่อาจารย์บอกฮะเขาจะแยกเอาใส่กล่องไว้เห็นไหมเอาไว้ท้ายรถบ้างแล้วก็พวกกระสุนบางทีบางคนก็ไม่เอาไปก็คือก็ไปอุดหนุนสนามเขาอะไรประมาณนั้นกระสุนที่สนามเลยใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับอาจารย์แล้วก็ขออีกเรื่องนึงนะอาจารย์ผมอันนี้พอดีมีเพื่อนผมเนี่ยเขาโดนฟ้องล้มละลายแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังส่งไอ้ประกันสังคมมาตรา39อยู่ก็อยากทราบว่ามันเกี่ยวข้องด้วยไหมครับกับล้มละลายไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้บัญชีอะไรนะอันนั้นอะโดนคือคนจะโอนเงินมาให้เขาเนี่ยตอนนี้โอนไม่ได้ก็ให้ไปโอนในชื่อก็ไปให้ไปโอนในชื่อคนอื่นสิจะไปยากอะไรใช่ครับใช่ครับไม่เป็นไรหรอกประกันสังคมไปเงินที่อยู่ในประกันสังคมเงินสมทบอะไรพวกเนี้ยถ้าอย่างในกรณีที่เขาสมมุติเขาเสียชีวิตภายใน3ปีได้พอได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ผมก็ยังบอกเขาเฮ้ยไอ้เงินค่าทำศพ40,000อย่างเงินที่ผมพบไม่ใช่ร้ายหรอกยัดหมดอะไรเงี้ยได้อ๋อครับผมครับอาจารย์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับแม้แต่เงินประกันชีวิตยังได้เลยครับคุณแก้วสายหนึ่งคุณแก้วครับสวัสดีค่ะที่ฉันกลับมาการเมืองนิดเดียวดิฉันเลือกได้แล้วเพื่อไทยเออเลือกที่ไหนแล้วครับหมายถึงว่าคราวที่แล้วที่อาจารย์ถามว่าอยู่ข้างไหนที่เป๋ๆอ่ะตอนนี้เลยตัดสินใจว่าเลือกเพื่อไทยครั้งที่แล้วเลือกใครครับครั้งที่แล้วเลือกอีกข้างใครล่ะใครเลือกพรรคไหนล่ะปปชรพปชรพลังประชารัฐเลือกตั้งเขตไหนล่ะเขตแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะแล้วสอสอได้ไหมล่ะพลังประชารัฐได้เป็นสอสอเขตนั้นไหมล่ะได้จังหวัดไหนเนี่ยแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพอ่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพต้องเขตหลักสี่ไม่ใช่เหรอแจ้งวัฒนะคุณศิระเจนจาคะใช่ไหมสอสอเขตของคุณตอนนั้นใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุณอะไรเทียนทองอ่ะใช่แล้วเที่ยวนี้จะไปเลือกเพื่อไทยใครจะลงตรงนั้นล่ะยังไม่ได้ดูไม่เป็นไรก็จะไปเลือกใครก็ไปเลือกเถอะไม่มีปัญหาหรอกยังไม่ทราบแน่ชัดเออเดี๋ยวเขาก็ประกาศอ่ะเดี๋ยวเขาประกาศใช่ค่ะท่านนี้ล่ะค่ะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเปลี่ยนใจสลับข้ามันเปลี่ยนขั้วคนละขั้วอย่างนี้วะนะครับเออแปลกดีนะเรื่องเลือกตั้งนี่โอ้โหเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบซะเยอะไม่ได้หนักแน่นจริงจังต่อเนื่องคุณรัฐพงศ์มีอะไรไหมกระแสเหรออย่างนั้นเหรอก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนคือใกล้ๆมันก็จะมีเรื่องที่เป็นกระแสเป็นอะไรแต่ว่าไม่แต่ผมจะพูดอย่างนี้คุณรัฐพงศ์ว่าการเลือกตั้งในปี62กับการเลือกตั้งในปี66เนี่ยมีความแตกต่างกันคือ62ก็มันเพิ่งออกจากคสช.ครับตอนนั้นก็เออไงก็ได้ให้เลือกตั้งกันแล้วกันรับหนุนไงก็ได้เลือกตั้งไงก็ได้ผลออกมาก็ได้ไงตั้งรัฐบาลเร็วๆอะไรประมาณนั้นอารมณ์เป็นอารมณ์นั้นแต่ตอนนี้ต้องพิถีพิถันครับเลือกตั้งครั้งนี้ควรจะพิถีพิถันหน่อยนะหมายความว่าก่อนที่จะหลดปากกาขีดกากบาทให้ส.ส.ในเขตเลือกตั้งของเราเป็นใครกับจะหลดปากกาแล้วขีดกากบาทว่าเราจะเลือกพรรคไหนพรรคไหนให้เขามีส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยครับ
ตัวที่เราเป็นเจ้าของเสียงสองเสียงเนี่ยนะอันนี้ก็พิถีพิถันหน่อยถ้ารอบนี้เลือกได้ไม่ดีมันก็จะแก้ไขยากดูแล้วจะแก้ไขยากนะมันจะดำดิ่งลงลึกเป็นแนวแบบไหนก็ไม่รู้ล่ะนะอันที่สองคือเลือกตั้งครั้งนี้ผมว่าถ้าสำหรับคนที่ติดตามข่าวแล้วก็คนที่สนใจการเมืองเนี่ยน่าจะมีความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็ได้ลุ้นมากกว่าปี62ครับเพราะขนาดนี้ความเป็นไปได้ที่ใครจะเป็นนายกเนี่ยเริ่มเกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นตามลำดับถ้าเทียบกับปี62เนี่ยเรารู้เรารความรู้สึกมันแบเบอร์นะความรู้สึกของปี62เนี่ยเรารู้เลยว่ายังไงยังไงคนที่เป็นหัวหน้าคสช.ก็ต้องมาเป็นนายกนายกรัฐมนตรีก็คือคุณประยุทธ์ครับแต่รอบนี้ถ้าให้ผมจัดแรงกิ้งแล้วความเป็นไปได้ที่คุณประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เบอร์หนึ่งละไม่ใช่เบอร์ต้นละนะสมมติเรามีอยู่ในใจสัก4คนอย่างเงี้ยครับมีความเป็นไปได้ทั้ง4คนก็จริงอ่ะแต่ว่าแรงกิ้งอ่ะลำดับของแกเนี่ยผมว่าถอยลงมาแล้วนะอย่างน้อยถ้าณวันนี้เทียบกับคุณประวิตรเนี่ยผมว่าคุณประวิตรมีภาษีกว่าถ้าดูจากจำนวนส.ส.ที่พรรคพลังประชารัฐจะได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนใจแล้วนะเท่าที่ดูนะเห็นจากนั่งกินข้าวก็มีคุณสมศักดิ์นั่งอยู่มีคุณสุริยะนั่งอยู่มีอะไรเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆอ่ะที่เป็นโต๊ะแรกเลยอ่ะใช่ไหมแล้วโต๊ะนั้นก็มีคุณอุตมะนั่งด้วยอะไรด้วยนะโต๊ะที่ผมเห็นนะในภาพนะในภาพนะส่วนว่าถ้าเป็นคุณประวิตรแล้วมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอใช้เวลานิดนะคือยังไม่อยากจะวินิจฉัยในตอนนี้เพราะมันยังไม่ชัดเจนขออีกสัก2อาทิตย์ครับรอให้การสลับตัวย้ายพรรคยุบพรรครวมพรรคอะไรต่ออะไรมันจบก่อนส่วนการอภิปรายในวันที่15 16เนี่ยผมก็คิดว่าได้เสียพอกันฝ่ายค้านจะทะลุทะลวงยังไงฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ชี้แจงนะแต่ถ้าไม่มีอันนี้ไม่ดีถ้าไม่มีรัฐบาลจะเสียรางวัลถ้าผมมองนะครับแล้วที่จริงมันก็มีไม่ได้ด้วยเพราะมันยังไม่ครบมันยังไม่เวลามันยังไม่พอที่จะทำอะไรปลอดโปร่งโล่งเบาอ่ะยุบสภาเดือนมีนานะจะเป็นสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามได้ทั้งนั้นสัปดาห์แรกก็ถึงวันที่7สัปดาห์ที่2ก็ถึงวันที่14สัปดาห์ที่3ก็ถึงวันที่21นะ3วันเนี่ยก็ว่า3สัปดาห์เนี่ย3ช่วงเนี่ยยังไงก็ได้การเลือกตั้งก็จะจัดได้เรียบร้อยพอสมควรครับนะตอนนี้ 15:41 นาทีนะพักสักครู่ครับมาช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะครับ02248 1657 02 248 1657 นะครับมาฝั่งที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะมีอะไรที่ต้องอัปเดตไหมนะไม่มีอะไรเลย คือข่าวช่วงนี้นี่ต้องเรียนผู้ฟังนะโอ้โหเรื่องมันก็ยังวนๆอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีประชุมครม.ออกมาเนี่ยนะประเด็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะก็เป็นประเด็น อื่นซะเยอะนะฮะแล้วก็ดูแล้วมันมีอาจจะเกี่ยวบ้างนะก็ส่วนน้อยนะก็เลยต้องเลือกหน่อยนะบางทีจะหาเรื่องคุยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยนะก็ต้องดูว่าเอาตรงไหนที่มันเหมาะควรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับเหลือ10นาทีสุดท้ายอ่ะมาว่ากันต่อว่ากันต่อแป๊บๆนะ
คุณดอนสายหนึ่งคุณดอนสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ผมฟังวันนั้นเข้ามาฟังไม่ทันที่บอกว่าเกมประกันรถนะครับแล้วก็มีค่าชดเชยที่ว่าเราไม่ได้ใช้รถเนี่ยครับเห็นคุณนัทพงศ์พูดทีหนึ่งต้องประกันต้องประกันชั้นหนึ่งอ๋อต้องมาชั้นหนึ่งประกันต้องประกันชั้นหนึ่งก่อนประกันชั้นสามอาจารย์ชั้นสามไม่ต้องไปคิดอะไรเลยอย่าไปชนกันแล้วกันสองเดือนกว่าแล้วอาจารย์รถเก่ารถเก่าก็รถเก่าก็ต้องอย่างนี้แหละธรรมดาช้าหน่อยวันนั้นก็โทรมาหาอาจารย์อาจารย์บอกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเขาเปลี่ยนเนี่ยถ้าเก่ามากก็เปลี่ยนไม่มีตังค์อาจารย์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็ใช้คันเก่าไปก่อนดีแล้วถูกต้องครับผมครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับประกันชั้นสามนี่มันคืออะไรวะประกันชั้นสามประกันบุคคลที่สามประกันชั้นสาม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 คุณจันดีสายสองคุณจันดีครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับเชิญครับ500ไม่เอานะครับครับ500ไม่เอานะครับครับเลือกตั้งวันนี้ครับเอาเท่าไหร่ครับ1,000ครับเดยบอกอยู่เขตไหนครับอยู่ต่างจังหวัดครับจังหวัดไหนครับอยู่สุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์เขตไหนครับอำเภออะไรครับอำเภอรัตนะครับอำเภอรัตนะนะครับครั้งที่แล้วใครเป็นสสครับผมจำไม่ได้ครับพรรคไหนครับเพื่อไทยครับครั้งที่แล้วได้ตังค์ไหมครับได้ครับได้เท่าไหร่ครับเที่ยวอยู่แล้ว500ครับที่แล้ว500นะครับใครเป็นหัวคะแนนไปจ่ายให้ครับไม่รู้ครับแม่เป็นคนรับถามแม่ครับบอกแม่เขาไปเลยครับว่าคนที่เคยมาจ่ายครั้งที่แล้วนะครับบอกเขาด้วยครับปีนี้ขอขึ้นเป็น1,000ครับครับที่บ้านมีกี่คนครับ4คนครับ4คน 4,000 บอกเขาเลยนะครับครับผมเงินไม่มากาไม่เป็นครับบอกเขาครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับชัดดีอ้าวก็ต้องบอกกับหัวคะแนนไอ้คนที่เคยมาเดินจ่ายเงินเราตอนนั้นนะบอกที่อันนี้ขอขึ้นเป็น1,000เพราะว่าตราเงินเฟ้อใช่ไหมครับคุณสาธิตสายหนึ่งคุณสาธิตครับอาจารย์ครับครับหนังสือยังมีอยู่ไหมครับหนังสืออะไรครับจากคสช.สู่ระบบประยุทธ์นะครับเข้าไปที่ LINE @ronin5 ครับครับผมแล้วก็ไปสั่งซื้อที่นั่นครับเพราะหนังสือยังพิมพ์ไม่เสร็จครับยังพอมีเหลือครับเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนังสือกำลังพิมพ์กำลังเข้าเล่มอยู่อาจจะช้ากว่าที่รับปากไว้ครับอาจจะไม่อาจจะต้องเป็นสักสัปดาห์ที่2ไม่ใช่สัปดาห์แรกไม่ใช่อาทิตย์แรกอาจจะยังโทรมาทวงยังอาจจะยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าตั้งใจว่าจะให้เสร็จพร้อมจัดส่งเนี่ยประมาณว่าสักวันที่10อ่ะเดี๋ยวบอกว่าต้นเดือนกุมภาได้10นี่มันยังต้นเดือนนะครับใช่ยังไม่ถึงกลางเลยยังไม่ถึงกลางเดือนนะอย่าเพิ่งทวงนะของดีรอหน่อยใจเย็นคุณสุภเดชสาย3คุณสุภเดชครับเดี๋ยวผมตอบขอตอบคำถามที่ก็ที่จะต้องการค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถอ่ะครับผมเมื่อสักครู่นะฮะครับครับผมไม่ทราบว่ารถพี่เขาจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะครับผมจะพูดในกรณีที่รถพี่เขาเป็นฝ่ายถูกครับลาไปเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกรณีรถเราไม่ได้ใช้ก็คือรถจอดระหว่างซ่อมเนี่ยครับถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยก็วันละ500บาทครับเป็นอย่างต่ำครับจากบริษัทประกันภัยที่เป็นฝ่ายทำที่เป็นฝ่ายผิดนะครับครับจากบริษัทประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่ทำให้เราเนี่ยได้รับความเสียหายครับแต่ถ้ารถคันที่ทำให้เราได้รับความเสียหายไม่มีประกันภัยครับเขาเรียกร้องบุคคลจากฝ่ายถูกจากฝ่ายผิดได้ครับนะครับกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดกรณีเราเป็นฝ่ายผิดรับจ่ายครับเราต้องเป็นคนจ่ายนะเราต้องเป็นคนจ่ายแต่ถ้าเรามีประกันภัยบริษัทประกันภัยจะเข้ามาดูแลตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3นะเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดครับได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณประธานใจ2คุณประธานครับประธานไม่อยู่ครับคุณณัฐพงษ์ดูอะไรตรงนั้นน่ะผมเป็นกฎหมายผมไม่ได้ดูผมดูรีดเอาทรัพย์กำลังดูประมวลกฎหมายอาญาเลยผมดูรีดเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้อ่านแล้วอ้าวคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญแล้วครับ02-248-165702-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญสำหรับ5นาที8นาทีสุดท้ายที่จะคุยกันครับ
สำหรับวันอังคารสิ้นเดือน31มกราคมใช่ยังเย็นๆอยู่อีกวันนึง2วันต้องวันแต่ปีนี้ก็เย็นเยอะเย็นยาวแล้วถือว่าแฮปปี้ถือว่าโอเคตื่นเช้ามาต้องใส่ไอ้สเวตเตอร์เลยนะมานั่งนอกบ้านอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยต้องใส่สเวตเตอร์เลยโอ้เช้าๆนี้20เนาะ19 20อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณชัยวัฒน์สายสองคุณชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับเชิญครับจะมาคุยเรื่องที่มันผิดเพี้ยนว่าอย่างเช่นหวยเถื่อนหรือหวยเกินราคามันเกินกันทั้งประเทศไหมครับมาสลากออนไลน์เป๋าตังค์ไม่เกินนะ80บาทครับอย่างข้างถนนเราเกินไหมฮะไม่ทราบไม่เคยซื้อครับใช่ทุกคนก็พยายามพูดแบบโยนไปว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่เคยซื้อหรืออะไรก็จริงๆก็ไม่ก็จริงๆก็อย่างนั้นอ่ะผมว่าร้านตลาดอ่ะมันเกินหมดแล้วครับเกินก็เกินอ่ะผมไม่ได้ซื้อตรงนั้นหรอกครับตัวผมก็ชัดเจนนะคุณถามผมผมตอบได้เลยว่าผมซื้อถ้าจะซื้อก็ซื้อข้างร้านไม่เคยเที่ยวถามว่าอ่ะมีค้าประเวณีมั้ยก็ค้าประเวณีสิครับทำไมแล้วครับอ๋อก็แสดงว่าอ่ะก็คือมีการร่วมเพศค้าประเวณีประมาณอย่างนี้ใช่มั้ยถูกต้องฮะก็คืออันนี้ถูกกฎหมายมั้ยครับไม่ถูกครับอ๋อไม่ถูกก็รู้กันทั้งประเทศหรือแม้แต่การพนันถึงไม่อยู่ออนไลน์หรือการพนันต่างๆทำไมเขาไม่เปิดให้มันโอเพ่นอะไรแบบอย่างเงี้ยครับพี่ถามอ้าวงั้นต้องเปิดซ่องแบบถูกกฎหมายไปด้วยสิถูกต้องอืมอ้าวงั้นก็แก้อ้าวได้ก็แก้กฎหมายไม่มีปัญหาก็แก้กฎหมายก็แก้มันต้องแก้กฎหมายถ้าไม่แก้กฎหมายมันทำไม่ได้ทุกคนรู้ดีกันอยู่แต่ว่าทุกคนก็คือทุกคนเป็นพระเอกทุกคนเป็นไม่ฮะไม่มีทุกคนอ่ะผมไม่ใช่ทุกคนอ่ะเฉพาะคุณที่คุณคิดว่าทุกคนแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นอ๋อแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นผมไม่ได้คิดแบบคุณน่ะผมไม่ได้คิดแบบคุณน่ะใช่ไหมคุณจะมาเหมารวมทุกคนคิดอย่างนั้นได้ไงผมไม่ได้คิดแบบคุณเอาผมคิดคนเดียวคุณจะคิดคนเดียวหรือคิดหลายคนก็อีกเรื่องนึงก็คิดไปได้ไม่มีปัญหาเลยนี่แล้วมันเป็นจริงไหมครับก็เป็นจริงไงก็เป็นจริงไงเป็นจริงก็เป็นจริงจริงนะอาจารย์จริงไม่จะไม่จริงจริงก็จริงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ว่าหวยขายเกินราคาริมถนนมีไหมมีแต่หวยที่ซื้อ80บาทได้มีไหมมีก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรหรือคอลเซ็นเตอร์แม้แต่ทุกวันนี้โทรข่มขู่ประชาชนทุกคนผมไม่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนาะแก้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าภาคไหนทุกภาครับเงินมันได้ไม่ใช่เพราะไอ้ต้นทางไม่อยู่ประเทศไทยมันแก้ไม่ได้คอลเซ็นเตอร์มันอยู่มันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอ่ะมันไม่อยู่ในประเทศไทยอ่ะกูจะไปยุ่งกับมันทำไมหรอคือโดนข่มขู่โทรมาว่ารู้จักคนนี้ไหมไม่เป็นไรก็เราวางสายไปก็จบไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่ทำไมไม่มีใครมาแก้ไม่ได้ก็บอกแล้วงูมันอยู่ต่างประเทศแก้ไม่ได้อ๋อแล้วครับไอ้อย่างเงี้ยไม่รู้อันนี้คืออาจารย์ไม่รู้ไม่คุณนะไม่รู้ว่ามันอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่นอกประเทศมันคุณนะไม่รู้ว่ามันอยู่นอกประเทศอาจารย์ก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้สิทำไมจะไม่รู้เราแล้วอยู่ประเทศไหนครับเอ้าอยู่เนี่ยเขมรเนี่ยแหละแน่ๆล่ะจีนน่ะมีจะแก้ได้เหรอครับแก้ไม่ได้ดิมันเป็นเรื่องนอกประเทศจะไปแก้อะไรเราคุณจะส่งตำรวจไทยไปจับเขาหรือแล้วระบบเครือข่ายที่มันเชื่อมโยงกันที่มันแล้วโทรกลับไปไม่ได้เนี่ยมันไม่มีระบบอะไรที่มันเป็นโอ้ประเทศไทยทุกวันนี้มันเจริญขนาดนี้มันมีเจริญขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศนอกก็มีประเทศอื่นก็มีไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเรื่องอย่างนี้โอเคก็คือประเด็นก็คือว่านโยบายตอนนี้คือ1อาบอบนวดมีการค้าประเวณีแน่นอนไม่นโยบายสภาพไม่สภาพไม่นอนไม่ใช่นโยบายคือความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแน่นอนใช่แต่ไม่มีใครมาคิดว่าแบบมันเป็นจริงแล้วทำไมเราไม่ยอมรับมันไปเลยหรือว่าบ่อนวิ่งหรือทองเถื่อนเรื่องอะไรต่างๆมันอยู่ใต้โต๊ะกันทำไมก็มันอยู่อย่างมันอย่างนี้มาก็อยู่งี้ไปเราก็อยู่ของเราไปเราก็อยู่ไปแล้วเราจะไปยุ่งอะไรเขาเราไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้ทำนี่คุยกันสนุกสนานครับอาจารย์ไม่มีอะไรครับมีไม่ได้อยู่แล้วมันจะเป็นสนุกสนานเลยผมไม่รู้มาเคี่ยวเข็นอะไรผมไม่ได้เราขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณครับจะไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมอันไหนจริงผมก็บอกว่าจริงครับ
อันไหนไม่จริงผมก็บอกไม่จริงอันไหนทราบผมก็บอกว่าทราบอันไหนรู้ผมก็บอกว่ารู้ไม่ต่างผมก็แค่นี้อ่ะใช่ไหมครับเถียงไปเถียงมาทำไมไม่เห็นไม่ต้องเถียงเลยอันนี้จริงจริงเออใช่ไหมไม่ใช่ผมไปเถียงว่าไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ถามว่าแก้ยังไงหรืออยากแก้ไหมอีกเรื่องนึงหรือว่าไงพรุ่งนี้ว่ากันต่อว่าไปคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ